ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลคลองท่อมใต้เทศบาลตำบลคลองท่อมใต้อำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ยกฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลเมื่อพุทธศักราช2542มีพื้นที่รับผิดชอบ 2.70 ตารางกิโลเมตรจำนวนประชากร 3,913 คน 1,699 ครัวเรือนประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขายโครงสร้างองค์กรประกอบด้วยคณะผู้บริหารมีนายกเทศมนตรีรองเทศมนตรีเลขานุการนายกเทศมนตรีและฝ่ายการเมืองประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาล12คนมีการแบ่งส่วนราชการเพื่อการบริหารงานการดำเนินการนโยบายสาธารณะเพื่อบริการสนองตอบความต้องการและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนแบ่งออกเป็น6กอง 1. สำนักเทศบาล 2. กองคลัง 3. กองวิชาการและแผนงาน 4. กองช่าง 5. กองสาธารณสุข 6. กองการศึกษาเทศบาลตำบลคลองท่อมใต้เป็นเทศบาลขนาดเล็กแต่ได้ทำภารกิจตามพระราชบัญญัติของเทศบาลและพระราชบัญญัติการวางแผนและการกระจายอำนาจอย่างเท่าเทียมซึ่งภารกิจเหล่านี้ที่เทศบาลตำบลคลองใต้ได้ทำเพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาบ้านได้รับการบริการอย่างทั่วถึงเช่นการจัดตั้งสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ซึ่งเราได้จัดตั้งมาร่วม12ปีย่างเข้าปีที่13แม้กระทั่งสิ่งที่ท้องถิ่นอื่นไม่มีแต่เราได้ทำภารกิจตรงนี้คือการดูแลสมบัติอันล้ำค่าซึ่งเป็นโบราณวัตถุของชาติก็คือจัดทำพิพิธภัณฑ์วัดคลองท่อมโดยมีเทศบาลตำบลคลองใต้เป็นผู้ดูแลแม้กระทั่งทำเรื่องเทศพาณิชย์ซึ่งเป็นรายได้ที่จะช่วยเทศบาลตำบลคลองท่อมใต้มีรายได้อีกทางหนึ่งที่จะนำมาพัฒนาเช่นการจัดทำตลาดสดซึ่งเรามีรายได้การจัดเก็บปีละ4ล้านกว่าการจัดตั้งสถานธนานุบาลเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจซึ่งที่สุดแล้วผลกำไรของสถานธนานุบาลตรงนี้เราก็ได้นำกลับมาพัฒนาคนในเขตเทศบาลทุกอย่างเพื่อสนองตอบและผมก็เชื่อเหลือเกินว่าภารกิจเหล่านี้ที่ผมได้กล่าวมาจะช่วยให้เราแก้ไขปัญหาชาวบ้านและประชาชนได้รับการบริการที่เป็นสาธารณะภายใต้การครอบคลุมที่มีอำนาจของเทศบาลเองอย่างทั่วถึงและก็ยั่งยืนการบริหารการจัดการในภาพรวมของเทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ด้านความโปร่งใสและการยึดถือกฎหมายในการปฏิบัติงานมีการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆเช่นแผนพัฒนาท้องถิ่นแผนการจัดหาพัสดุเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างรายงานการประชุมสภาเทศบาลผ่านช่องทางศูนย์ข้อมูลข่าวสารบอร์ดหน้าสำนักงานในชุมชนการจัดส่งเอกสารให้ผู้นำชุมชนสมาชิกสภาเทศบาลผ่านทาง Facebook เว็บไซต์สื่อประชาสัมพันธ์และสถานีวิทยุและรถประชาสัมพันธ์ของเทศบาลการจัดตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากภาคประชาชนมีการตราเทศบัญญัติตามกฎหมายพ.ร.บ.ต่างๆเทศบัญญัติที่ริเริ่มโดยภาคประชาชนไม่มีข้อร้องเรียนต่อผู้กำกับดูแลในการปฏิบัติงานของท้องถิ่นด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนเครือข่ายความร่วมมือและการกระจายอำนาจให้ชุมชนจัดการตนเองประชาชนมีส่วนร่วมในการประชุมประชาคมเพื่อการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นร้อยละ 32.03 การจัดทำวิสัยการพัฒนามีความสอดคล้องกับบริบทหรือปัญหาเร่งด่วนที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชุมชนและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนและริเริ่มโครงการพัฒนาโดยการนำโครงการจากแผนชุมชนมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาเทศบาลและเทศบัญญัติรายจ่ายประจำปีมากกว่าร้อยละ60ของจำนวนโครงการทั้งหมดส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการประชุมสภาเทศบาลมีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการสำคัญและตรวจสอบการดำเนินการให้บริการสาธารณะของเทศบาลที่บกพร่องได้ดำเนินการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการจัดบริการสาธารณะหรือแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนเช่นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการบูรณาการการพัฒนาโครงสร้างกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ร่วมกับหน่วยงานของรัฐองค์กรเอกชนหรือองค์กรอื่นเช่นบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการรณรงค์สวมหมวกนิรภัยกับสถานีตำรวจภูธรคลองท่อมร่วมกับสำนักงานอัยการจังหวัดกระบี่โครงการจัดตั้งศูนย์คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนด้านการปรับปรุงภารกิจการลดขั้นตอนและการอำนวยความสะดวก
ให้กับประชาชนมีการปรับลดขั้นตอนระยะเวลาการให้บริการประชาชนมีการทบทวนปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจเช่นภารกิจการทำความสะอาดในตลาดสดเทศบาลโดยการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการการอำนวยความสะดวกในการบริการประชาชนและพัฒนาระบบการบริหารจัดการสมัยใหม่เช่นการจัดทำเว็บไซต์ที่มีข้อมูลข่าวสารกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการนอกจากสถานที่จอดรถทางลาดห้องน้ำแล้วเทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ยังมีบริการอุปกรณ์ในการช่วยเหลือในการติดต่อราชการและสำหรับการติดต่องานบริการที่อยู่ณชั้น2ได้จัดทำกลิ่งสำหรับการขอความช่วยเหลือจะมีเจ้าหน้าที่ลงมาอำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพและความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรมีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าจากโครงการลงทุนเช่นโครงสร้างพื้นฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมการศึกษาและการส่งเสริมการเรียนรู้การบริหารงานคลังเช่นการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแนวทางของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนดและมีการจัดส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภายในวันที่31ตุลาคมรักษาวินัยการคลังโดยมีสัดส่วนรายจ่ายการบริหารงานบุคคลไม่เกินกรอบไม่มีหนี้ระยะยาวและมีการทำรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างจัดทำประกาศเพื่อประชาสัมพันธ์มีการพัฒนารายได้โดยการจัดทำแผนที่ภาษีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการใหม่เช่นค่าบริการสนามฟุตซอลหญ้าเทียมเทศบาลจัดทำข้อตกลงในการปฏิบัติราชการและปฏิบัติตามข้อตกลงครบทุกระดับดำเนินการพัฒนาบุคลากรมีการจัดอบรมพัฒนาบุคลากรโดยดำเนินการเองและร่วมกับหน่วยงานนอกดำเนินการมีการจัดการองค์ความรู้ในงานที่สำคัญและนำความรู้ที่ได้มาใช้พัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นการบริหารงานบุคคลยึดตามระบบคุณธรรมไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกการโอนย้ายการปรับระดับการบรรจุแต่งตั้งหรือการประเมินผลการปฏิบัติงานแต่อย่างใดมีการจัดทำแผนควบคุมภายในตามแนวทางของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีการตรวจติดตามและนำผลการประเมินความเสี่ยงไปใช้ในการปรับปรุงภารกิจด้านประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ในการให้บริการประชาชนได้มีการนำแผนพัฒนาเทศบาลมาจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีมากกว่าร้อยละ85มีการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณรายงานต่อสภาเทศบาลและประชาชนทราบและดำเนินการประเมินผลลัพธ์ผลกระทบหรือประสิทธิภาพประสิทธิผลจากการดำเนินงานด้านความพึงพอใจของประชาชนมีการประเมินความพึงพอใจของประชาชนโดยสถาบันการศึกษาดำเนินการโดยกำหนดไว้6งานบริการมีการรายงานผลให้สภาท้องถิ่นทราบและนำผลการสำรวจที่ได้นำไปปรับปรุงภารกิจ